ม้จะเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาค่ะแต่ว่าในกิจกรรมไหว้ครูของโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่กลับมีสามเณรในระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะสามเณรกลุ่มนี้มีอายุ 9-14 ปีเป็นผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติค่ะซึ่งเข้าไม่ถึงการศึกษาในระดับประถมศึกษาเพราะว่าโรงเรียนในสังกัดสปท.มีระเบียบค่ะไม่สามารถรับสามเณรเข้าเรียนได้และอายุของสามเณรก็ไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนการศึกษานอกโรงเรียนด้วยโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาจึงร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันค่ะระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และมูลนิธิภาคประชาชนจัดตั้งเป็นห้องเรียนประถมเรียนมัธยมให้สามเณรซึ่งไม่เคยเข้าเรียนหรือว่าหลุดจากระบบการศึกษารวมกว่า80รูปเข้าสู่ระบบการศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกลภายใต้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางไกลลุ่มน้ำโขงเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ธรรมทายาทเหล่านี้ค่ะเราขอเปิดตรงนี้ภายใต้ของศูนย์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีครูครบ8กลุ่มสาระเพราะครูของเราเนี่ยได้สอนระดับมัธยมต้นมัธยมไปอยู่แล้วเราก็จัดตารางตามโปรแกรมของสถาบันการศึกษาทางไกลให้ครูเราเข้าไปสอนเพิ่มเติมให้กับลูกสามเณรในระดับห้องเรียนประถมอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่เราไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนอีกแล้วนี่ถือเป็นห้องเรียนนำร่องก็ถือว่าเป็นห้องเรียนนำร่องของจังหวัดเชียงใหม่มีข้อมูลจากคณะสงฆ์และเครือข่ายสถานะบุคคลนะคะเพราะว่าปัญหาสามเณรตกหล่นจากการศึกษาในระดับชั้นประถมยังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะทำให้มีสามเณรจำนวนไม่น้อยไม่รู้หนังสือและประสบปัญหาด้านสถานะและสิทธิบุคคลเขาก็ควรเขาเป็นนักบวชเขาก็ควรจะได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับคฤหัสถ์ซึ่งในโรงเรียนสปท.ก็มีกลุ่มเนี้ยเยอะแยะหมดเลยเขายังดูแลกันได้แต่ทำไมพอเขาเป็นนักบวชปุ๊บเราไม่สามารถดูแลเขาได้คุณต้องลาสิกขาเท่านั้นหรือถึงจะไปเรียนในระบบการศึกษาได้พระอาจารย์ว่าเราควรที่จะมีความเท่าเทียมกันเปิดโอกาสเมื่อเขาเป็นนักบวชเนี่ยเขาก็ควรจะรับการศึกษาเท่าเทียมกับสปท.ด้านนายสันติพงมูลฟองผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลระบุนะคะว่าแม้ปัจจุบันจะมีบางโรงเรียนที่ผ่อนผันสามารถให้สามเณรเรียนร่วมกับคฤหัสถ์ได้ค่ะแต่ไม่สามารถจดแจ้งชื่อระบุสถานะสามเณรนำหน้าชื่อหรือว่าต้องถอดจีวรเพื่อถ่ายภาพในการนำข้อมูลเข้าระบบเรื่องนี้เครือข่ายภาคประชาชนเตรียมเชิญหน่วยงานด้านการศึกษาทั้งตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนามาร่วมประชุมหารือกันค่ะโดยให้กลุ่มสามเณรในเชียงใหม่เป็นกรณีศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรหรือชั้นเรียนที่จะสามารถรองรับสามเณรกลุ่มนี้ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เกิดขึ้นค่ะ